คนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากวนใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบริการ Netflix Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายไปติดต่อกันได้ที่ PB Easy Shop หรือสแกน QR Code ได้เลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FIFA 23ครับกับซีรีส์ลิเวอร์พูลพวกพี่ๆคัมแบ็กนั่นเองครับผมและอย่างที่เห็นไปนะครับผมในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเปิดสักการะแรกคนดูตอบรับเยอะมากขอบพระคุณมากๆครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะทำออกมาให้ดูอย่างเยอะๆเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็หลายสดถ้าใครว่างๆนะครับประจวบเหมาะช่วงราวๆ1ทุ่มถึง2ทุ่ม3ทุ่มประมาณเนี้ยใครที่แบบว่างๆอยากพูดคุยกันไปเจอได้ที่ไลฟ์สดนะครับผมก็จะมาให้บ่อยที่สุดละกันนะถ้าเท่าที่เป็นไปได้นะคนในพาร์ทที่แล้วนะครับผมเราเปิดตัวไม่ว่าจะเป็นนักเตะนะครับผมอย่างทางด้านของอาลองโซนะครับมาสเคราโน่ซีเฟนเจอราร์ดเดอร์คาวตอร์เรสรวมถึงปีเตอร์เคาที่เป็นผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลนะครับยังคงค่อนข้างที่จะมีเงินแล้วก็เสริมตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าดูตามหน้าเสือตรงนี้นะครับจอร์แดนเดนเดอร์สันเนี่ยแฟนๆลิเวอร์พูลคงไม่ค่อยอยากให้ขายนะผมว่าเขายังเป็นโรเทชันของทีมได้นะครับผมถึงแม้ไม่ได้เป็นตัวหลักแล้วเพราะว่าเรามีมาสเคราโน่กับอลองโซ่ต้องไหมแต่ว่านาบีเกต้าเนี่ยเราปล่อยขายแล้วนั่นหมายความว่าในตำแหน่ง CM ตรงกลางมันจะโหว่หนึ่งตำแหน่งนะครับผมและที่ผมกำลังจะพูดนั่นหมายความว่าในพาร์ทนี้นะครับผมเราจะเซ็นกองกลาง1คนเข้ามาซึ่งเป็นกองกลาง1คนที่แฟนๆลิเวอร์พูลทวินหาครับทุกคนและเดี๋ยววันนี้เราจะจัดให้ทุกคนเบลลิงแฮมครับ70ล้านไม่ไกลเกินเอื้อมครับทุกคนสำหรับลิเวอร์พูลผมว่าจัดได้ฮะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นจูดเบลลิงแฮมนะลงมาเล่นในตำแหน่ง CM ของลิเวอร์พูลนะครับชุดตรงกลางตรงนี้เนี่ยแทนที่จะเป็น 4-2-3-1 มันก็อาจจะบิดมาเป็น 4-3-3 ได้ครับคือใช้โฮดดิ้งเป็นอลองโซ่ตัวเดียวและเจอราดคู่กับจูดก็จะเป็นคู่หูจูดเจิดนะทุกคนจูดเจิดไหนๆก็ไหนๆครับทุกคนเดี๋ยวเราสร้าง 4-3-3 รอเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่ายังไงเราก็คงจะได้ใช้แผน 4-3-3 แน่ๆครับสำหรับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับในชุดนี้นะCDM ตัวขวานะครับผมเปลี่ยนมาเป็นโฮดดิ้งตรงกลางและจะเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยเป็นCM คู่ครับทุกคนซีเฟนเจอราร์ดนะครับผมและก็อาจจะได้ยืนคู่กับจูดเบลลิงแฮมนะในส่วนของนาบีเกต้าเนี่ยทุกคนผมว่าก็ต้องปล่อยไปแล้วก็เราก็จะได้จูดเข้ามาใหม่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการออกไปแล้วเข้ามาแทนที่ค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างโอเคแล้วก็นาบีเกต้าเนี่ยก็หลังๆก็ไม่ใช่ตัวหลักของลิเวอร์พูลแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอเคจัดๆนะครับทุกคนเอาล่ะนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยมันมีสกอตที่ค่อนข้างเยอะนะอาจจะลงไม่ทั่วถึงนะครับทุกคนเราต้องมารอดูว่าจะจัดตัวอย่างไรให้มันสมส่วนที่สุดนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนใดเราไปลุยกันก่อนนะครับในเกมต่อไปกับแอตเลติกบิลบาโอทุกคนเอาล่ะแล้วก็ล่าสุดนะครับทางด้านของคอสตาร์ดซิมิคาร์ดนะครับทางด้านของเชลซีขอดิวยื่นนะครับผมแล้วก็เป็นการยืมนะครับรวมถึงการซื้อขาดในช่วงปลายปีซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่เอานะผมคิดว่าตอนนี้เรายังไม่มีแบ็กซ้ายสำรองแล้วก็ซิมิคาร์ดเป็นตัวสำรองของโรเบอร์สันอยู่เอาเลยครับผมเดี๋ยวในเกมนี้เนี่ยผมอยากจะเห็นนะคือผมอยากจะเห็นระบบ 4-3-3 ครับใช้ชาบี้ลอนโซเป็นโฮดดิ้งมิดฟิลด์ซีเฟนเจอราร์ดเป็น CM คู่นะครับกับนักเตะสัก1คนก็อาจจะเป็นติอาโก้คันตาร่านะผมว่าน่าจะโอเคนะติอาโก้คันตาร่าครับผมว่าใช้ได้อยู่นะเอาเลยครับผมตอนนี้สกอตของลิเวอร์พูลถือว่ามันเยอะมากครับทุกคน50คนได้อะก็ถือว่าเราต้องปล่อยออกแน่ๆเลยครับจะปล่อยเป็นยืมตัวหรือว่าปล่อยเป็นขายขาดก็ต้องรอดูก่อนครับทุกคนแต่ว่าวันนี้มาอุ่นเครื่องกันก่อนครับและเกมที่2ของลิเวอร์พูลแล้ววันนี้เป็นโกเมสได้มีโอกาสลงคู่กับฟานไดแต่ว่าวันนี้เล่น 4-3-3 ต้องลองแผนกันใหม่และทะลุขึ้นมาที่มูนาอินปาดออกมาแล้วอ้อมหลังโอ้โหสวยจัดๆแล้วเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหเป็น 1-0 แบบโอ้โหรวดเร็วจัดโอ้โหลิเวอร์พูลโดนเร็วมากครับทุกคนโอ้โห4นาทีเอาเรื่องจัดครับทุกคนแอตติกบิลบาอ้อมหลังมาสวยและดูครับหลุดตำแหน่งไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฟานไดโกเมสทุกคนหายไปหมดเลยครับตรงกลางออกขวาไปครับลองโซ่มาที่เทนกระชากไม่ได้ครับเทนส่งเข้ามาลองโซ่สวยๆเลยลองโซ่เปิดขึ้นมาแล้วเจอราดโอ้โหเอาเป็นเดิร์กเขาขออภัย
วอลเล่ไม่เข้ากรอบทุกคนแต่ว่ามันโล่งจัดๆแล้วนะหน้าเดิร์กเขาเดียโก้คาตาร่าดูครับโอ้โหโดนบีบแล้วดูก็ตามจิกจัดๆแล้วดูก็บีบทุกตัวเลยฝากมาจังหวะเดียวสตีเฟนเจอราดส่งต่อไปเฟอร์เดอร์ตอร์เรสไปแล้วติดเครื่องมาเฟอร์เดอร์ตอร์เรสจังหวะนี้เปิดหยอดเข้ามาเดิร์กเขาแล้วโอ้โหไม่ได้ยิงอีกโอ้โหไกลตัวสตีเฟนเจอราดไปหน่อยแล้วแอตติกวิบาวเจาะหลังไล่แล้วแอตติกวิบาววนเข้ามาตรงกลางแล้วมูนาอินปั่นโอ้โหโหเข้าทำหมดแอตติกวิบาวเอาเรื่องทุกคนพอในระบบ 4-3-3 ตรงนี้เนี่ยชาบิลอนโซ่เขาไม่ใช่ตัวรับแบบเลียภูไปแล้วจังหวะนี้เตียโก้คาตาร่ารอเติมแล้วส่งไปสวยๆมาที่ตอเรสตอเรสแตะเข้าด้านในตอเรสสวยๆตอเรสมาอีกทีตอเรสโอ้โหเอาชัวร์จะจัดแล้วดูเฟอร์นันโดตอเรสครับโอ้โหเอาเรื่องจัดๆเลยครับเนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยคือถ้าเป็น 4-3-3 แผนนี้เราต้องใช้อลองโซเป็น CDM ทุกคนผมว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องเกมรับนะถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นมาร์คเคลาโนยืนตัวต่ำผมว่าอาจจะดีก็ได้ทุกคนเดี๋ยวต้องลองเปลี่ยนแผนดูครับและครึ่งหลังเปลี่ยน2รายครับเป็นจิมมี่คาราเกอร์ครับแล้วก็มาร์คเคลาโนครับลงมาเล่นเป็นกลางรับแล้วครับเนี่ยครับ CDM ตัวต่ำแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าเกมจะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องเกมรับมาร์คเคลาโนน่าจะดีกว่าค่อนข้างเยอะครับสำหรับอลองโซ่นะแล้วเปิดลูกเตะมุมจากเทรนท์ครับเปิดครอสเข้ามาเสาแรกมงไม่ถึงบอลมันเสยออกไปและจังหวะที่2เป็นเตียโก้คาตาร่าเอาตัวรอดเก่งมากครับเป็นเลี้ยวภูกลับมาขึงอีก1ครั้งโรบสันครับเปิดหยอดขึ้นมาซาร่ามงเช็ดและจังหวะนี้ไม่มีคนอยู่ตรงนั้นเลยครับโอ้โหน่าเสียดายจะจัดแล้วเทนเลซเดอร์อาโนเปิดเข้าไปให้เฟอร์โดตอร์เรสพลิกมาแล้วออกซ้ายไปเดอร์เขาแตะย้อนกลับมาเดอร์เขาปั่นขวาแล้วเรียบร้อยโอ้โหสวยงามจะจัดครับเดอร์เขากับเฟอร์โดตอร์เรสเลยครับอูฟานโดตอร์เรสจ่ายคิลเลอร์พาสอ้อมหลังลายโคตรสวยครับลูกนี้ให้เดอร์เขาครับอูเป็นการเข้าทำที่ยอดเยี่ยมจัดเลยแล้วเดอร์เขาลูกนี้ก็ถือว่าตัดเข้าขวาและคมกริบเลยฮะแก้ตัวได้สำเร็จครับทุกคนอาจจะใช้เวลาจูนตอนแรกๆครับในช่วงครึ่งแรกและครึ่งหลังดูทรงดีขึ้นครับเอาแล้วบิลบาวเสียบอลอีกแล้วเอาแล้วดูบิลบาวตัดบอลมาได้จังหวะนี้ฟันไดรองอยู่ส่งเข้ามาตรงกลางแล้วบันเทิงครับโอ้โหโดน 2-2 เลยโอลิปูเสียง่ายเหมือนกันเกมรับยังมีปัญหาทุกคนยังต้องปรับปรุงเอฟแน่นอนถูกแล้วคนที่พลาดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นจิมมี่เดอะคาราเกอร์ทุกคนโอ้โหคือไปแกไปแตะบอลยาวแล้วเสียเลยครับแล้วต้องเปลี่ยนโอลิปูเป็นการอุ่นเครื่องทุกคนเอาปีเตอร์เขาส่งลงมาครับแล้วก็กักโปซันเซ็ตช้าไปแล้วฟันไดกระแทกแล้วคาราเกอร์คาราเกอร์โอ้โหแล้วดูคาราเกอร์เหมือนจะช้าไปแต่ยังเอาตัวรอดได้คาราเกอร์แล้วส่งจังหวะเดียวมาที่เจอราดเจอราดติดเครื่องแล้วเจอราดเห็นช่องนี้ส่งให้ปีเตอร์เขาแล้วปีเตอร์เขามากดยิงโอ้โหรูปร่างใหญ่ๆแต่ว่าไม่ได้เทอะท้ายครับทุกคนและเป้าอยู่ตรงที่ปีเตอร์เขาแล้วทุกคนปีเตอร์เขาอยู่ตรงกลางแล้วจังหวะนี้โอ้โหมันลึกครับพอปีเตอร์เขาไปยืนอยู่ตรงกรอบหกหลาเนี่ยการเดินจะส่งบอลไปให้มันก็ยากเลยครับอ้าวแล้วจังหวะนี้สวนมาดีมากปีเตอร์เขาจับหนึ่งปีเตอร์เขาแล้วปีเตอร์เขาโอ้โหคือเชื่องช้าจัดลูกนี้แล้วหมดเวลาจนได้ครับโอ้เสมอกันไปสนุกเลยครับ2-2เรายังเห็นเรื่องของความผิดพลาดของลิเวอร์พูลในชุดนี้ทุกคนเกมรับมีปัญหาอย่างที่เห็นนะเท่าที่ประเมินนะครับแบ็คขวาตอนนี้เทรนด์เกมรุกถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าเกมรับค่อนข้างมีปัญหานะถ้าเทียบกับแบ็คซ้ายอย่างโรบสันเนี่ยลุกรับเขาดีกว่าทุกคนนะจบกันไปครับยังเห็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับประปรายซึ่งก็ถือว่าโอเคแหละเดี๋ยวเราต้องมาจัดแผนจัดระเบียบให้ดีขึ้นครับทุกคนก็ให้ดูความเก่งกาจของน้องอีกครั้งแล้วกันในวัย19แต่มันเก่งแบบเกินเบอร์มาก85เรตติ้งครับทุกคนเหลือจะเชื่อนะคือในเรื่องของศักยภาพหรือว่าด้านกายภาพฟิสิกอลเนี่ยมันเขียวทุกอย่างเลยครับทุกคนโอ้ยังกับทุ่งหญ้าเขียวขจีแต่ว่าเรื่องของสปีดอาจจะไม่ใช่เรื่องจุดแข็งเท่าไหร่แต่ผมว่าไม่เป็นปัญหาวะเพราะมันแทนมาด้วยเรื่องความใหญ่ความแข็งในเรื่องของการส่งใกล้ส่งไกลลองพาสช็อตพาสถือว่าดีจัดเลี้ยงบอลอย่างโหดทุกคนโหดกว่าปีกบางคนอีกนะ
พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไปคุยกับจูดเบลลิงแฮมกันทุกคนจัดไปถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะเอากองกลางของเราไปสวอปดีไหมหรือว่าเอาตำแหน่งสักตำแหน่งไปสวอปครับนี่ครับทุกคนจูดเบลลิงแฮมครับผมว่าเอาไปแลกซะ1ตัวดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวผมกำลังชั่งใจนะว่าผมจะเอาเตียโก้หรือว่าฟาบินโยไปแลกดีแต่ถ้าเกิดผมเก็บฟาบินโยไว้นะครับมันจะทับทางกับมาสเคลาโนแล้วก็ชาบี้มากๆนะผมก็เลยคิดว่าโอ้เอาฟาบินโยไปแบ่งเบาในส่วนของดีลนี้ดีกว่าแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องใช้เงินเยอะเท่าไหร่ดูซิว่าดอทมุนจะตอบอย่างไรกับดีลนี้ครับรวมๆแล้ว81ล้านเลยนะโอ้โหขอเพิ่มเล็กน้อยมาเป็น38ใจคอของมึงเนาะดอทมุนก็ทำกันได้ลงคองั้นให้86ล้านแล้วกันก็คือ35เงินต้นบวกกับ81ล้านของฟาบินโยทุกคนอ่ะเราเสียเงินต้นเพียงแค่35ล้านปอนด์เท่านั้นครับทุกคนแล้วก็ฟาบินโยที่น่าจะลงตัวจริงไม่ได้ในซีซั่นนี้เราก็ขายทิ้งไปแล้วครับเจรจาต่อรองกับลิเวอร์พูลถ้าเกิดสมมติว่าเราปิดดิวในดิวของจูดได้นะครับทุกคนเราก็จะมีคู่ CM เป็นจูดเจิดแล้วก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวเราไปหาแบ็คขวามาเพื่อแข่งขันกับเชนอเล็กซานเดอร์อาร์โนกันต่อครับทุกคนและเจเกนคอฟครับนี่คือนักเตะที่คาดหวังว่าอยากจะได้ครับโอเคแหละค่าตัวแพงจริงครับทุกคนแต่ว่าค่าเหนื่อยของจูดไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะเงินกินเปล่าราวๆ 200,000 ครับทุกคนก็ถือว่าเราให้เงินกินเปล่าไประดับนึงบวกกับค่าเหนื่อยที่อาจจะไม่ได้สูงเวอร์มากนะแล้วก็ในส่วนของการลงเล่นครับถ้าครบอีก20นัดเราจะให้รับอีก 150,000 ครับทุกคนก็ถือว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์พิจารณาได้นะสำหรับจูดเบลลิงแฮมครับทุกคนโอเคถ้าเทียบศักยภาพของมันแล้วกับราคาค่าตัว80ล้านผมว่า 60,000 ปอนด์ก็ไม่แย่นะถ้าคิดมาดีๆแล้วทุกคนอ่ะจัดไปครับจูดเบลลิงแฮมด้านของลิเวอร์พูลครับแล้วเฟอร์มิโนก็โบกมือลาเรียบร้อยออกจากลิเวอร์พูลจนได้เลยครับนี่คือมาจากยุคบุกเบิกแรกๆนะและก็จูดเบลลิงแฮมครับสวอปดีลครับฟาบินโยบวก35ล้านปอนด์สู่ขอจูดเข้าสู่ทีมครับพายเรทจะอยู่ที่เกรด A โอ้โหบอร์ดบริหารก็เห็นดีเห็นงามกับดีลนี้นะผมว่าคุ้มอยู่นะแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนโพซิชันนะทุกคนผมว่า 4-2-3-1 มันเข้ากับลิเวอร์พูลชุดนี้มากกว่าจะเล่น 4-3-3 นะผมอาจจะต้องเปลี่ยนโพซิชันของจูดเบลลิงแฮมจาก CM ลดทอนลงมาเป็น CDM ทุกคนแต่ว่าเป็น CDM สายเติมเอาอย่างนั้นดีกว่านี่ฮะถ้าเราเปลี่ยนจูดเป็น CDM ใช้เวลานานไหมขอดูก่อน17วีคก็ไม่ได้นานมากนะประมาณ 5-6 เดือนนะทุกคนประมาณ5เดือนประมาณนั้นอะไรครับผมจูดเบลลิงแฮมครับโอ้โหนี่คือซื้อมาด้วยค่าตัวค่อนข้างแรงแล้วเฟอร์มิโนย้ายข้ามฟากไปอยู่ไลฟ์ซิกวันนี้จะได้เจอทีมเก่าหรือเปล่าครับน่าก็ถือว่าเป็นการกระชับมิตรนักเตะเก่าของลิเวอร์พูลหรือเปล่าครับเฟอร์มิโนวันนี้ต้องลุ้นเลยครับจะได้ลงตัวจริงหรือเปล่านะถ้าได้ลงตัวจริงก็น่าจะเจอกับเราเท่าที่เห็นตรงนี้ยังไม่เห็นเฟอร์มิโนอ้านี่ไงลงด้วยครับแต่ลิเวอร์พูลเริ่มเคลียร์ก่อนเลยครับพยายามเคาะบอลง่ายๆแล้วฝากอ้าวย้อนครับยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ครับเกมแรกของเบลลิงแฮมมาสเคลาโนชิปขึ้นมาด้านหน้าให้ตอร์เรสแล้วตอร์เรสฝากต่อให้โมซาร่าล็อกกลับมาโมซาร่ารอตรงกลางเติมแล้วหลุดขึ้นมาเจอรากยิงติดหัวไปโอ้โหโอ้แล้วดูครับโดดเดี่ยวจริงๆครับเดอร์เขาเข้ามาที่เบลลิงแฮมฝากมาสวยๆช่องนี้แล้วเติมมาแล้วซ้ายกดไปแล้วเรียบร้อยจังหวะเดียวโอ้โหสวยงามครับรุ่นพี่สู่รุ่นน้องครับโอ้โหถือว่าต่อไม่กี่จังหวะครับแทงเข้ามาพยายามเข้ามารวดเร็วเลยครับแต่ว่ามันไม่ทันจริงๆอ่ะและ1-0จากไลฟ์ซิกและไลฟ์ซิกช้าไปจังหวะนี้เอ้าเป็นฟาวของไลเมอร์เฉยเลยครับเบลลิงแฮมส่งมาจังหวะนี้สวยๆเลยหลุดมาแล้วอ้อมมาแตะขวาตอเรสกวาร์ดิโอถือว่าเซฟชีวิตเลยและสวนกลับมาแต่ละดอกของไลฟ์ซิกนี่คือโอ้โหเอาเรื่องจะจัดแล้วเปิดครอสมาเสาแรกมงเช็ดออกมาแล้วต่อเรสต้องเคลียร์ทิ้งแล้วแม่นด้วยที่โมซาร่าโมซาร่าแตะเข้าด้านในโมซาร่าเห็นช่องนี้ออกไปแล้วเจอราดเจอราดกับกวาดิโอแล้วเจอราดแข็งกว่าเจอราดเปิดเข้าด้านในแล้วโอ้โหไม่ถึงซาร่าเลยครับแล้วจิ้มได้มาสคิเลโน่หูเนี่ยจุดแข็งมาที่ซาร่าครับซาร่าหักเข้าไปตรงกลางแล้วปาต่อแล้วลูกเดียวโหยโคตรโหดของเจอราดกับเฟอร์นันโดตอร์เรสครับโอ้ตอร์เรสปาดแบบเฉือนเฉือนเบาๆครับโอ้แล้วคือหลุดหมดเลยครับทุกคนดูครับโอ้โห
แล้วดูเจอราดครับเติมมาในจังหวะที่ใช่แล้วยิงแบบเต็มข้อเลยโอ้โหใครจะรับวะนะแล้วซิลบาจะแหวกอย่างนี้ยากครับแล้วเก็บได้ที่มาเชียโนอีกแล้วส่งเข้ามาด้านในฝากต่อพีเตอร์คาวแล้วแทงช่องนี้หลุดมาสวยซีเฟ่เจอราดแตะ1แตะ2แล้วเจอราดจบแบบคมๆไปแล้วโอ้โหจบได้ดีแต่ว่ายังโดนเซฟแต่ว่าลุยซีอาร์ตมาในจังหวะที่ใช่แล้วก็ยิงไปครับสวยงามโอ้ 3-0 แบบเร็วจี๋เลยครับในครึ่งหลังตรงนี้ครับทุกคนเจอราดนี่คือแบบตั้งรำเตรียมยิงแล้วครับโอ้โหแต่ว่าประตูของไลฟ์ซิกนี่ก็ถือว่าเดือดเอาเรื่องนะทุกคนและจบสวยครับลูกนี้ 3-0 ครับไลฟ์ซิกแล้วเปลี่ยนตัวแล้วโซบอสไลน์ออกแล้วจะเป็นเอ็นคุนคูลงมาไลเซเดอร์โนมาที่ซาร่าและซาร่าพลิกโอ้ม้วนโอ้โหดูการม้วนของซาร่าเอาเรื่องจะจัดและซาร่ารอเติมช่องนี้สวยมาที่เทนหักกลับเข้ามาแล้วบอลมันแคบไปหน่อยแล้วมงเสยมาดีอาร์ดโอ้ยมันลงมาเป็นซุปเปอร์ซับนี่หว่าตัวนี้จะแฮตทริกเอานะเนี่ยโอ้โหต้องชมซาร่าครับเทินมาสวยมากแล้วหักเข้ามาคือเจอหลายก็ต้องยิงตามภาษาแต่ว่าปีเตอร์เขาเนี่ยเห็นดีอาร์ตมันยืนอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าตั้งใจหม่งให้หรือว่าจะตั้งใจที่จะหม่งทำประตูเลยทุกคนคอร์เตอร์มานช้าไปแล้วสวนกลับที่ซิมิคาร์ดฟาวแล้วซิมิคาร์ดรอตรงกลางแล้วช่องนี้แทงให้ไปที่ปีเตอร์เขาปีเตอร์เขาหลุดมาแตะปีเตอร์เขาโอ้โหความที่มันเก้งก้างมันไม่ผ่านกวาดิโอครับภาคพื้นกวาดิโอถือว่าดีกว่าทุกคนฉีกไม่ออกแล้วติโมไมเนอร์ออกด้านข้างไปตามระเบียบเฟอร์มิโนจังหวะนี้เจอตัดขาไปเลยครับด้วยกาลาเกอร์ครับโอ้เวลามันหมดพอดีทุกคนโอ้เลี้ยวบูชุดนี้ดุดันไม่เกรงใจใครครับแล้วใบแดงไปแล้วด้วย1ตัวคือมาสคิลาโน่ครับเอาเลยครับผมเริ่มตั้งลำได้ครับเดี๋ยวเราต้องปรับแท็กติกเล็กน้อยเพราะว่าตรงกลางผมรู้สึกว่ามันโหวเกินไปอาจจะต้องบีบให้มันแคบลงในเรื่องของเกมรับนะว่าน่าจะดีขึ้นครับทุกคนผมว่าใช้ได้ชุดนี้เลี้ยวบูครับอะไรครับผมจบกันไปกับการอุ่นเครื่องและก็ในนัดถัดไปทุกคนเราจะเข้าสู่นัดแรกครับกับการเล่นกับแมนซิตี้ในศึกน่าจะเป็นคอมมูนิตี้ชิลด์ไหมก็ถือว่าเป็นเกมที่เดือด นะครับแต่ว่าในพาร์ทนี้เรายังไม่จบลงแค่นี้เดี๋ยวเราจะหาแบ็คขวาก่อนคือถ้าพูดถึงเทรนด์เลสเตอร์อาร์โนตอนนี้ทุกคนมันก็ถือว่าเป็นระดับท็อปๆของฟีฟ่าแล้วนะสำหรับแบ็คขวาแต่ว่าถ้าเกิดจะเอามาเนี่ยอีกหนึ่งรายผมว่ามันก็ต้องเป็นระดับที่ก็ต้องเก่งไม่แพ้กันแหละผมรู้สึกว่าหรือว่าจะเป็นแบ็คขวาบาเยิร์นอย่างมาสราอุยทุกคนแต่ว่ามาสราอุยเนี่ยก็จะแพงกว่าทางด้านของฮาคิมี่นิดนึงครับทุกคนแต่ว่าสองคนนี้มันอยู่ทีมชาติเดียวกันด้วยนะโอ้โหถือว่าไม่มีรีสคอร์สแต่ว่าเราต้องไปต่อรองราคาก็อยู่ที่ความเก่งของสกาวเราแหละว่าจะต่อรองได้เท่าไหร่ทุกคนถ้าได้ฮาคิมิเข้ามาผมว่าก็โอเคนะอย่างน้อยเนี่ยเทนส์ไม่ใช่คูเชียลนะถ้าเกิดฮาคิมิเข้ามาเป็นคูเชียลผมว่าเทนส์ก็สามารถเป็นโรเทชันสับเปลี่ยนได้อยู่นะผมค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าถ้าจะเปลี่ยนจากเทนส์เป็นใครสักคนมันก็ต้องเป็นฮาคิมิแหละคือถ้าเกิดสมมติว่าจะเลือกแบ็คขวาระดับเทพนะครับมันก็ต้องเป็นฮาคิมิแล้วแหละมันจะเป็นใครไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จัดไปที่ฮาคิมิครับดิวนี้เรายื่นไปก่อนที่55ล้านปอนด์ครับทุกคนอ่ะ56แล้วกันนะแล้วก็เซลออนคอส 15% ครับสู่ขอฮาคิมิจากปารีสครับเอาแล้วปิดดิวเฉยเลยนะฮาคิมิจะมาเป็นนักเตะระดับไหนผมอยากจะให้เป็นนักเตะสำคัญก่อนนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาขอเป็นครูเชียผมก็ไม่เถียงนะเพราะว่ามันเก่งจริงนะโอเคแต่ได้อยู่ถ้าเป็นสำคัญเขายอมรับก็ถือว่าแข่งขันกับเทรนด์โดยตรงเลยครับตรงรุ่นเลยโอเคเบิร์นค่าเหนื่อย2เท่าครับแล้วก็จบลงที่ 140,000 ต่อสัปดาห์ทุกคนก็ถือว่าไม่ได้แรงเท่าไหร่ราคาดีครับทุกคนแล้วก็ค่าเหนื่อยยอดเยี่ยมครับแบ็คขวาเข้ามาใหม่แล้วทุกคนอัชราฟฮาคิมีนะทางซ้ายเนี่ยโรเบอร์สันถือว่าดีอยู่แล้วแต่ว่าทางขวาเนี่ยได้ฮาคิมีเข้ามาบอกเลยว่าเดือดๆแน่นอนครับทุกคนแต่ก็เรียบร้อยครับราคาค่าตัวอยู่ที่56ล้านปอนด์ผมว่าไม่แรงนะอยู่ในราคาที่โอเคเลยครับอ่ะจัดไปสำหรับลิเวอร์พูลครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าครับเรามาเปิดฤดูกาลกันกับ2นักเตะใหม่ที่เซ็นเข้ามาในพาร์ทนี้ก็คือทางด้านของจูดเบลลิงแฮม
และก็อัชราฟฮาคิมีครับนัดแรกนัดต่อไปจากนี้เจอกับแมนซิตี้ครับเดี๋ยวมาลุยกันต่อในลิเวอร์พูลครับเลเจนด์คัมแบ็กครับทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำต่อไปเรื่อยๆครับทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาดูตรงนี้นะครับผมขอรบกวนทุกคนนะจากใจจริงไปกด Subscribe ให้ผมคนละครั้งแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่กดแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย